เรียกได้ว่าสัปดาห์นี้ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดในการประชุมของทางสหภาพยุโรปกับข้อตกลงที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกหลังจากการที่4ผู้นำ EU อย่างประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอแห่งเยอรมนีนายกรัฐมนตรีมาริโอดากี้แห่งอิตาลีประธานาธิบดีคลาสโยฮันนิสแห่งโรมาเนียเดินทางไปให้กำลังใจกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนถึงทำเนียบประธานาธิบดีจะสามารถสร้างความมั่นใจอย่างยิ่งใหญ่ว่าอนาคตไม่ใกล้ยูเครนมีโอกาสจะกลับมามีแต้มต่อในการต่อสู้กับรัสเซียด้วยยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยของนานาชาติชั้นนำของยุโรปแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับการยืนยันคือนอกเหนือจากผู้นำทั้ง4คนจะรับปากสนับสนุนการอนุญาตให้ยูเครนมีสถานะผู้สมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรปได้ทันทีผู้นำฝรั่งเศสได้นำเสนอแนวคิดเพียงจะส่งมอบปืนซีซ่าพิสัยไกลเพิ่มเติมอีก6กระบอกให้กับยูเครนนอกเหนือจากซีซ่า12กระบอกที่เคยส่งมอบไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนเยอรมนีระบุแค่ว่าจะสนับสนุนยูเครนด้วยเสบียงอาวุธพร้อมถึงการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและจะสนับสนุนไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยูเครนต้องการขณะที่อิตาลีรับปากว่าจะสร้างยูเครนขึ้นใหม่ภายใต้ความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือบทบาทของชาติชั้นนำของยุโรปมีเป้าประสงค์อะไรกันแน่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนหรือไม่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอแห่งเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว DPA ของเยอรมนีว่าสหภาพยุโรปจำเป็นต้องมีการปฏิรูปที่สำคัญเพื่อให้ประเทศใหม่ๆเข้าร่วมกลุ่มได้ง่ายขึ้นการทำเช่นนี้จะต้องปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกสิ่งคำกล่าวนี้เป็นการสนับสนุนไปถึงคำชี้แจงช่วงที่ชอไปเยือนยูเครนที่ว่าเยอรมนีต้องการตัดสินใจในเชิงบวกเพื่อสนับสนุนยูเครนในฐานะประเทศผู้สมัครรับเลือกตั้งของสหภาพยุโรปนอกจากนี้คำพูดของชอยังสะท้อนไปถึงคำแถลงของนายกรัฐมนตรีมาริโอดากี้แห่งอิตาลีที่กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วในทำนองเดียวกันว่าหลังจากการระบาดของโควิด-19 และปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนสหภาพยุโรปควรจะต้องเรียนรู้ที่จะทำงานอย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นเราต้องก้าวไปไกลกว่าหลักการแห่งความเป็นเอกฉันท์และเราต้องมุ่งไปสู่การตัดสินใจด้วยเสียงข้างมากที่ผ่านการรับรองแล้วอย่างไรก็ดีในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะของยูเครนครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการลงคะแนนที่เป็นเอกฉันท์จาก27ประเทศสมาชิกซึ่งยังมีเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กและออสเตรเลียคัดค้านในเรื่องนี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการทุจริตและหลักนิติธรรมในประเทศด้านรัสเซียเองช่วงแรกได้กล่าวว่าจะไม่คัดค้านการที่ยูเครนจะอยู่ในสหภาพยุโรปซึ่งต่างจากนาโต้เพราะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการทหารและความมั่นคงแต่ในเดือนที่แล้วนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้เปิดเผยว่ารัสเซียได้เปลี่ยนจุดยืนในประเด็นนี้แล้วเนื่องจากพฤติกรรมของสหภาพยุโรปที่รวมถึงการจัดส่งอาวุธไปยังยูเครนทำให้เห็นว่าทางสหภาพยุโรปพยายามรวมกลุ่มกับนาโต้เพื่อสนองการรุกที่ก้าวไปไกลยิ่งกว่าทั้งทวีปยุโรป